ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ผลผลิตลำไยนะคะทยอยออกสู่ตลาดค่ะซึ่งกรมการค้าภายในนะคะประเมินนะคะว่าผลผลิตลำไยปีนี้นะคะทั้งประเทศจะอยู่ที่ประมาณ 1.44 ล้านตันค่ะเฉพาะภาคเหนือนะคะจะอยู่ที่ประมาณ1ล้านตันค่ะวันนี้มากันที่ลงนะคะโรงคัดบรรจุลำไยที่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะช่วงเย็นๆค่ำๆแบบนี้นะคะก็จะเห็นว่าเกษตรกรนะคะนำผลผลิตลำไยนะคะจากในพื้นที่นะคะหลายๆจังหวัดค่ะมาขายให้กับลงนะคะพอลำไยมาถึงโรงคัดบรรจุแห่งนี้นะคะกระบวนการก็จะมีการคัดแยกเกรดนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ากระบวนการจะเป็นยังไงนี่ลำไยที่คุณผู้ชมเห็นก็เป็นลำไยที่ตัดมาจากสวนของเกษตรกรนะคะบางสวนเนี่ยเขาก็คัดมาแล้วนะคะแต่ว่าบางสวนก็ยังไม่มีการคัดเกรดนะคะแล้วก็พอมาถึงนะคะก็จะมีพนักงานค่ะอย่างนี้นะคะก็จะคอยดูนะคะว่าแต่ละตะกร้าเนี่ยค่ะมีเกรดอะไรอยู่บ้างนะคะเพื่อจะตีราคานะคะอันนี้ค่ะมาดูนะคะลำไยตะกร้านี้นะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นค่ะจะเห็นว่าตะกร้านี้นะคะเมื่อกี้เจ้าหน้าที่บอกว่ามีการรวมกันมาหลายๆเกรดนะคะถ้ารวมกันมาหลายๆเกรดแบบนี้นะคะมันจะส่งผลต่อราคานะคะแล้วก็ลงอะค่ะอาจจะปฏิเสธหรือว่าไม่รับซื้อนะคะเพราะว่ามันมีทุกเกรดเลยนะคะในนี้มันมีทั้งเกรด C เกรด B เกรด A นะคะแล้วก็เกรด 2A ค่ะรวมกันมานะคะถ้าเกิดว่าอยากได้ราคาดีนะคะจะต้องมีการแยกเป็นเกรดๆนะคะก็คืออย่างเกรด AA ก็แยกมาเลยนะคะหรือว่าเกรด A ก็แยกมาอีกตะกร้านึงเกรด B เกรด C อย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าทำแบบนี้นะคะจะส่งผลต่อราคาที่เกษตรกรจะขายได้นะคะอย่างตะกร้านี้ค่ะเมื่อกี้คนตีราคานะคะเขาบอกว่าถ้าตะกร้านี้จะได้แค่กิโลกรัมละ15บาทเท่านั้นจริงๆแล้วลำไยนะคะตอนฤดูกาลต้นฤดูเนี่ยราคาดีนะคะสำหรับลำไยนะคะเกรดที่ดีที่สุดก็คือเกรด AA นะคะลงรับซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ50บาทค่ะก็คือต้องเป็นลำไยช่อนะคะรองลงมาค่ะก็คือเกรด A นะคะรับซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ46บาทนะคะส่วนเกรดรองมาอีกอันนึงนะคะก็คือเกรด B ค่ะรับซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ40บาทนะคะแล้วก็เกรดสุดท้ายค่ะเป็น B ลบนะคะรับซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ23บาทค่ะซึ่งเกษตรกรนะคะเมื่อเก็บเกี่ยวนะคะจะต้องคัดเกรดให้ชัดเจนนะคะอย่าค้ากันมาแบบนี้นะคะเพราะว่าถ้าค้ากันมาเนี่ยราคามันจะไม่ดีนะคะแบบนี้ค่ะก็ตีราคาให้แค่15บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็อาจจะไม่รับซื้อนะคะแล้วก็ไม่สามารถนำมาขายลงได้อีกนะคะเราต้องไปขายเป็นลูกร่วงต่อไปนะคะซึ่งจะเสียราคาค่ะสำหรับผลผลิตลำไยปีนี้ค่ะกรมการค้าภายในระบุว่าเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วนะคะประมาณ 2% ค่ะโดยลำไยนะคะจะออกผลผลิตมากในช่วงเดือนสิงหาคมค่ะซึ่งกรมการค้าภายในนะคะก็มีมาตรการรองรับนะคะทั้งการรณรงค์บริโภคภายในประเทศนะคะการผลักดันการส่งออกค่ะแล้วก็สนับสนุนเรื่องของการแปรรูปค่ะอย่างเช่นทำลำไยอบแห้งนะคะเพื่อเพิ่มมูลค่าค่ะ